สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็ถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ขอโทษนิดนึงนะพอดีว่าเปิดหน้าต่างแล้วมันจะมีเสียงข้างบ้านมารบกวนหน่อยก็อันนี้นะคะมีก็จะทำคอนเทนต์ใหม่นะคะซึ่งเราไม่ได้ลงคลิปกันนานเหมือนกันนะประมาณ2อาทิตย์หรืออาทิตย์กว่าๆได้เนาะก็วันนี้นะคะเราก็มีคอนเทนต์คือจะไปทำทรงผมทรงใหม่กันก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าจะเป็นทรงผมทรงอะไรแล้วก็มีวันนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆที่มีซื้อมาด้วยก็คือเป็นเรื่องของชุดที่มิวใส่ตอนนี้เองก็คือชุดว่ายน้ำนะคะก็มิวคิดว่าตอนเนี้ยการที่เราใส่ชุดถ้าเป็นคนผิวแทนหรือผิวสีประมาณมิวหรือว่าอาจจะขาวกว่านิดนึงหรือว่าดำกว่านิดนึงอะสีแบบออกแนวโทนฟ้าหรือโทนออกขาวอะไรเงี้ยฮิตมากสำหรับมิวคือมันใส่แล้วมันดูโกลมันดูแบบเออคนนี้แบบดูสุขภาพดีคนดูแบบเที่ยวบ่อยเที่ยวเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวมิวจะโชว์ให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะคะก็ลักษณะนะคะจะประมาณนี้สีฟ้ามันออกแนวเป็นวันพีททูพีทนิดนึงอะวันพีทนะคะก็ไม่ได้ออกแนวบิกินี่จ้าแต่ว่าใส่แล้วค่อนข้างที่จะดูดีเลยทีเดียวนะคะก็อย่าลืมไปซื้อกันมาใส่กันนะคะก็ตอนนี้เราต้องไปร้านทำผมกันแล้วเพราะว่ามันจะปิดนะคะตอนนี้มันเป็นเวลา 4-5 โมงแล้วเราต้องรีบไปโอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็ไปเปลี่ยนชุดกันมาแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกเพื่อไปร้านตัดผมกันแล้วก็ดูกันว่าผมจะเป็นทรงผมอะไรก็วันนี้นะคะชุดก็เป็นชุดสีดำใช่ไหมแล้วก็เป็นเกงที่มีใส่ประจำก็จะเป็นตัวนี้นะคะคือบางทีก็รู้สึกว่ามันดูอ้วนแหละแต่ว่าใส่ไปเถอะคือไม่มีชุดใส่แล้วนะคะก็หวังว่ามันจะออกมาดีนะจริงๆถ้ามีต้องหูมันก็จะดูแนวดีแต่ตอนนี้ไม่มีก็ไปอย่างนี้แหละโอเคค่ะเราไปอ่ะกล้องไม่โฟกัสละเรามาหน้าร้านกันแล้วนะคะก็เพื่อนแนะนำมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กกันสองคนสองคนได้เลยจากตอนนี้ตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้านหญิงมอญค่ะสรุปว่ามองเป็นโต๊ะอะต้นมาหัวมันมองไม่ค่อยเห็นทำไมคนมาทำผมผิดชุดเราคิดว่าการเปลี่ยนแนวการเป็นสไตล์เราทำให้เรารู้สึกขึ้นว่าไม่หรอกเราเสพติดเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นฝรั่งมาเยอะเราพยายามลงจริงๆแม้กระทั่งคนใกล้ตัวเองก็จะบอกคนใกล้ตัวเราว่าอย่ากินเหล้าเลยถ้ากินเหล้าเนี่ยเมาอย่าขับนะเพราะมีเหตุการณ์ค่ะรถจักรยานรถโทรศัพท์คู่กรณีที่เขาขับตรงมาตอนนี้18 คือในที่สุดร่างของผู้ตายกระเด็นตกรถมาคอหักเสียชีวิตขาดที่เจ้าหน้าที่ก็เลยไปถามนายสุขุมนะคะสวัสดีค่ะก็นี่นะคะก็คือลูกใหม่ของมิวนะคะก็เป็นผมหยิกเนาะก็มิวอ่ะก็เคยบอกไปแล้วว่าเซฟติดเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นฝรั่งอะไรเงี้ยเออก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าตัวเองผมหยิกทั้งหัวมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คิดว่าจะอยู่กับทรงนี้ประมาณสัก3เดือนแล้วค่อยกลับไปเป็นทรงเดิมเนาะก็หวังว่าเพื่อนจะชอบลุคนี้กันนะคะก็ดูก็ตอนนี้ก็ถอดรีเทนเนอร์แล้วนะคะก็ให้ความรู้สึกที่ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้ฟันก็เรียงกันมากสังเกตไหมเรียงกันมากถ้าใส่รีเทนเนอร์ก็จะเป็นอีกลุคนึงก็ออกแนวแบบเป็นเด็กนิดนึงอะก็อัพอายุลงมานิดนึงก็หวังว่าจะชอบกันนะคะก็นี่ก็คือชุดว่ายน้ำชุดเดิมที่เราใส่กันตอนแรกแล้วก็กลับมาใส่อีกทีนึงก็
ห็นไหมมันจะเป็นแนวแบบอัพสีผิวของเราให้ดูโกลว์ขึ้นบวกกับผมแล้วทำให้เราดูเป็นออกแนวเป็นโซนฝั่งตะวันตกแบบกึ่งผู้หญิงเที่ยวบ่อยอะไรเงี้ยก็ของเพื่อนจะชอบกันนะคะกับลุคนี้เดี๋ยวเราจะทำคลิปก็คือ one day look นะคะก็คือเป็นลุคนี้แหละแต่ว่าจะไปข้างนอกกันนะคะเพราะว่ามันจะสวยมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงทำแหวช่างมันเถอะทำไมถึงทำผมทรงนี้ใช่ไหมก็คือว่ามิวอะดู IG ใช่ไหม Instagram แล้วก็มีแต่รูปฝรั่งที่ทำผมหยิกๆอย่างเงี้ยแล้วดูมานานมากดูมาเป็นเกือบปีกว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆว่าคิดจะทำก็ทำเลยนะคือคิดมาปีกว่าๆแล้วก็พยายามศึกษาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อมูลมันหายากมากแบบหาใน YouTube ก็แบบทำผมเมอร์เมดซึ่งผมเมอร์เมดของเขาอะแบบมันก็เป็นลอนใหญ่เนอะป่ะบางคนบอกเป็นเมอร์เมดแต่จริงๆคืออะไรอะคุณทำอะไรอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือเข้าใจว่าบางคนก็ถักเปียถักไรอะไรอย่างเงี้ยก็นี่ก็จะมาเป็นข้อมูลให้กับหลายๆคนนะก็คือว่าการทำผมอย่างเงี้ยก็คือให้เราอะไปที่ร้านที่เราต้องการใช่ไหมถ้าเขาทำได้ก็ให้เขาทำก็ผมมันก็จะหยิกพยายามบอกเขาว่าให้หยิกเป็นโคนเลยมันจะทำให้ฟูอันนี้มิวไม่ได้บอกว่าไม่ได้เป็นไรก็ถ้าใครที่ผมเยอะก็จะฟูกว่านี้แต่ผมมิวอยู่ในขนาดไม่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยรวมๆก็ออกมาดีก็ทำเป็นเวลาประมาณ4ชั่วโมงนะคะ 3-4 ชั่วโมงประมาณนี้เพราะว่ามันต้องทำเป็นทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นแบบไม่ทีละเส้นหรอกทีละแบบทีละช่ออะไรอย่างเงี้ยก็กว่าจะเสร็จเนาะแล้วก็ไปรอเหมือนกับรออารมณ์เหมือนหมักอะหมักหมูอะรอให้มันเซ็ตตัวอะไรของมันแล้วก็ไปล้างแล้วก็มาอีกรอบนึงประมาณนี้ราคานะคะราคาก็อยู่ประมาณที่เรทประมาณ 1,500 อัพหรือถ้าใครเจอร้านที่เป็นคนรู้จักก็อาจจะถูกกว่านี้หรืออาจจะแพงจนถึง 3,000 หรือมากกว่านี้ก็ได้นะคะก็เป็นข้อมูลสำหรับใครหลายๆคนที่อยากจะไปทำทรงนี้เนาะแต่มิวบอกนิดนึงว่าถ้าใจไม่เด็ดจริงหรือแบบไม่ชอบจริงๆอ่ะอย่าทำเพราะว่ามันจะทำให้ผมคุณเสียหรือมันไม่ได้เสียถึงขนาดที่ว่าไปยืดผมแบบยืดผมถาวรแบบนั้นเพราะอันนั้นใช้ความร้อนมากๆอันนี้มันไม่ได้ใช้ความร้อนขนาดนั้นแต่ว่าทำอะไรมันก็มีผลเสียอยู่แล้วนึกออกป่ะก็เราต้องแลกมาด้วยอะไรสักอย่างก็ประมาณนี้ค่ะก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะ IG มือตรง IG มือที่ชื่อนี้เลยหรือไม่ก็ดูคลิปเก่าๆก็หวังว่าจะชอบกันบ๊ายบาย เห็นไหมคือมันไม่มีผมแบบหยิกจริงๆแบบนี้สักทีอ่ะคือมันมีแค่แบบเป็นลอนเล็กลอนแบบไม่ได้เล็กหรอกเขาเรียกว่าลอนใหญ่เลยอ่ะคือแบบนี้มันไม่ได้เรียกว่ามาม่าคือมาม่าเขาอาจจะเป็นมาม่าก็จริงแต่เป็นมาม่าที่แบบเส้นใหญ่แบบเป็นมาม่าเกาหลีหรอแต่ถ้ามาม่าไทยก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่าก็แล้วแต่คนคิดเนาะ